ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำอะไรมาบ้างครับอ่ะกันเริ่มเรียนเลยแล้วกันนะครับtoday class นะครับวันนี้เราเรียนกัน2ชั่วโมงนะฮะก็คุยกันยาวๆเลยพี่ดูค่ะขอแบบว่าย้อนใหม่ได้ไหมคะตรงย้อนแบบย้อนตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมได้ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขอไล่ให้เสร็จทีละ question ก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยทีเดียวเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เราฝึกซ้อมคำถามหมายถึงว่าคำถามที่มันแบบน่าสนใจก่อนให้เสร็จให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งแบบเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเขามานั่งทีเดียวแล้วให้คำถามข้อนี้เดี๋ยวโยน mock exam อย่างเช่นแบบinterview ว่าสอบจริงหรือว่าแบบสัมภาษณ์จริงเนี่ยเขาจะทำกันประมาณไหนดีไหมโอเคทีนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกก็คือว่าอันนี้คือคำถามที่มันมีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตนะครับมีเรื่องของการสอบ exchange student คีย์ก็คือว่าพี่กำลังจะบอกว่าให้เราเนี่ยฝึกไปก่อนนะครับโดดคำถามที่เราจะโดนเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนทั้งหมดแต่ว่ามันก็อาจจะ cover ตรงนี้นะครับอย่างเช่นลองมาดูกันเขาถามว่า if you could be extremely talented at something what would you choose to be skilled at why ถูกไหมทีนี้เราเข้าใจคำถามได้ว่าไงบ้างครับก็คือคำถามอะไรนะคะเนี่ยคำถามตัวนี้สมมุติว่าเขาถามว่า extremely talented หนูเข้าใจคำนี้ไหมคือท้าทายอะค่ะแป๊บนึงextremely talented แปลว่าเฮ้ยถ้าอยู่เก่งด้านไหนด้านหนึ่งนะครับ what would you choose to beskill at เราอยากเก่งด้านไหนหนึ่งเพราะฉะนั้นคำถามเป็นคำถาม if clause ใช่ป่ะ if clause หมายความว่าอยู่ก็ต้องเป็นไงถามด้วย if ก็ต้องตอบด้วย if เป็นหนึ่งลอง sample ก่อนก็ได้พี่จะให้เราลองก่อนส่วนด้านไหนแบบเป็น subject อยู่อยากเก่งด้านไหนเนี่ยอยู่อยากเก่งด้านไหนฉันเก่งคำนวณเก่งภาษาอะไรอย่างเงี้ยเขียนไหมLet's say ว่าเป็นmathematics หรือว่า calculation สมมตินะหรือว่าก็แบบ English หรือว่า communication มาเนี่ยได้ป่ะ
ได้ไหม For example, like if I could be extremely at English communication, I would say that I'm gonna go traveling to overseas, especially in the UK and the US, just because I think communication skill is very important to everyone. And if you want to broaden your vision, you need to be good at communication. ประมาณนี้พอได้ไหมได้โอเคค่ะได้เลยค่ะประมาณนั้นอ่ะลองครับอันนี้ตรงคำต้นต้องพูดยังไงคะแบบก็อาจจะแบบ refresh yeah refresh question หมายถึงว่าพูดคำถามซ้ำอีกครั้งหนึ่ง if you could be extremely talented at something if I could be extremely talented at English communication สมมุตินะครับก็บอกไปIf I could be extremely talented at English, I want to be good at language because the language of our people is very strong. There are many languages in the world, but language that I am interested in is English language.Chinese language and Dutch language. Dutch are the language spoken by Dutch people in Netherlands. Language indicate the country we live in. Like I'm Thai people, I speak Thai. Some people can be speak more than one language. I have a dream to travel around the world.So I need to be able to speak the language because many people can speak English language. All right, good. เฮ้ยคำตอบนี้ดีหนูพยายามจำคำตอบตัวเองไว้นะครับก็คือ if you could be extremely at something else, what would you choose? ก็คือพยายามพูดในสิ่งที่เราอยากจะเก่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น sample version ไปทีนี้มาดูคำถามถัดไปครับพี่ให้มาในเรื่องของ this one right?Tell me about your favorite teachers. What would you like about them? ทีนี้คีย์ของเราคือเราต้องพูด characteristic หรือว่า desire characteristic นั่นเองเราจะใช้คำว่า desire
right design characteristic of that T-shirt ทีนี้พี่ sample ไปให้เราก่อนนะครับ for example my favorite T-shirt should have a design characteristics as follow firstThey are good at explaining something complicated or complexity with an easy verb to be understood. Second, they can give motivational speed to make students achieve with their goals. Okay, right? Lastly, I think design characteristics of T-shirts should have empathy with the student.To make students happy while learning, especially in online learning. พอได้ไหมอันนี้พี่ recommend ไปเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองเตรียมก่อนก็ได้ครับเป็นที่ช่วยที่โรงเรียนได้ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาอยู่อาจจะยก example เลยว่าเขาทำอะไรบ้างในคลาสหนูชอบเขาในคลาสอย่างไรบ้างโน่นนี่นั่นไปนะโอเคอ่ะลองดูภาษาอังกฤษที่ประมาณว่าดุหรือว่าพูดยังไงอะคะอาจารย์หมายถึงว่าตัวอาจารย์เขาดุอย่างเงี้ยเหรอก็อาจจะแบบ strict ใช้คำว่า strict เราไม่ต้องพูดในลักษณะของ negative trait มากแต่ว่าอาจจะบอกว่า strict but it can control everything in hand ก็คือก็สามารถควบคุมได้นั่นเองนะครับโอเค I'm sorryThank you.
ะได้แล้วค่ะอามาครับลองครับค่ะ My favorite teacher is Teacher Ben. Teacher Ben teach the social study at my school. Teacher Ben is kind teacher. If children do not understand, she can explain in detail and never stick her children.She will have many activities to teach her children fun and get knowledge. When we have questions that wonder about, Teacher Ben can, when we have questions that we wonder about, can ask Teacher Ben every time. Teacher Ben will have a lot of questions for children toanswer to get a point. I think it's very exciting and fun to study. Our children love Teacher Ben because she's kind, and if I have a question, I will ask her every time. And I love Teacher Ben so much. All right, good. Thank you so much. ดีมากครับก็คือมันมองให้เห็นภาพนะครับแต่ว่าในเชิงของสัมภาษณ์จริงเนี่ยเราไม่ต้อง specify ว่าเป็นใครก็ได้เราอาจจะพูดรวมๆว่าสมมติเรานึกถึง Teacher Ben นะครับอันนี้พี่ไกด์ให้เราก่อนนะ when you think about Teacher Ben, so it is clear that you can mention the name of that teacher. But by the way,try to emphasize the quality or even personality that you really like to them. For example, they are good at teaching, good at understanding students, or even good at explanation, things like that, okay? อันนี้คือแบบพยายามพูดให้มันแบบ hit ในแง่ของ characteristic เพราะเขาจะดูว่าเฮ้ยเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างในวันสัมภาษณ์นะหนูเข้าใจใช่ป่ะโอเคSo next question for you: What types of qualities do you think are important as a leader? ก็คือในแง่ของความเป็นผู้นำคือพอเราไป exchange student เนี่ยมันต้อง handle หลายๆอย่างด้วยตัวของเราเองเขาต้องการคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงนะครับนิดหนึ่งทีนี้พี่ลอง list มา sample answer ให้เราดูนะครับ So first of all, when it comes to answer for this question, so what you need to do is that you need to think about how well you are a leader. Okay? So the first one would be.Firstly, I think the leader should have an organization skills in dealing with some priority of the things that they should be responsible for, okay? For example here, like if they can set their goal for learning English, the objective is fluent in terms of communication. So we need to prioritize as the first one and you need to practice itUntil it becomes fluent, that's it. And secondly, I think leaders should have a good at communication skill. For example, like public speaking or even having inspirational speech to others in order to deal with and let them do what you want to go with them, okay? And lastly, a leader should have a good at listening to others.Just because in that way, we need to happen for a problem. It means that if a leader have empathy or sympathy to everyone, so it's just kind of solving a problem, it leads to become successful. ประมาณนี้นะอันนี้คือพี่แพลนไว้ให้เราบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นลองคิดเรื่อง quality ของ leader ดูนะครับเข้มข้นนิดนึงนะวันนี้อาจจะยากหน่อยนะโอเคเปล่าอันนี้ก็คือให้ยังหมายถึงว่าให้เรานึกซิว่าหนูเป็นหัวหน้าห้องป่ะใครเป็นหัวหน้าห้องนึกถึงคนใกล้ตัวก็ได้หนูเป็นหัวหน้าห้องหรออ๋อโอเคหนูต้องทำอะไรบ้างแล้วหนูต้องคุมเพื่อนๆยังไงบ้างหนูต้องรีพอร์ตอะไรบ้างลองเล่าซิทูเอชั่นที่เราเป็นหัวหน้าห้องก็ได้ครับงงที่พี่เสือไหมไม่งงเนาะโอเคแต่ว่าพยายามลิสต์ใช่พยายามลิสต์เป็นข้อๆอย่างนี้ด้วยมันจะได้แบบ explain ชัดขึ้นนะครับ
ถ้าพูดว่าเป็นหัวหน้าห้องก็คือใช้คำว่า leader ได้เลยค่ะใช่ a leader yeah that's correct โอเคลองดูครับผมได้ไหม In my opinion, I was a leader. For someone being leader must have leadership, communicate with teacher. But for me, I'm a leader. I have to keep up with friend, follow friend to class, take work, let the teacher know with
friend, do not submit assignment. I don't think I'm good enough to be a leader, but I will try my best to improve myself. Mm-hmm. All right, good. ก็ประมาณนั้นหนูเก็บคำถามของตัวเองแล้วลองฝึก practice เพิ่มเลยกันอันนี้พี่ไกด์ให้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูต้องการฟังเดี๋ยวพี่แชร์ให้อีกทีหนึ่งโอเคนะ All right, next one. So the next question for you is all about describe a disagreement you have had with a family member or friends. ก็คือยกมาใน family member กับ friends ก็ได้ How did you resolve it? ก็คือต้องการแก้ปัญหาเป็น problem solving. เพราะฉะนั้นคำถามคือเจาะอยู่ที่ในเรื่องของ problem solving นั่นเองโอเคนะทีนี้พี่Recommend by, right? So for this answer, I think this is quite challenging for those people who didn't have any disagreement with a family member. But unfortunately, I think that you may happen to your friends if you have a conflict or even disagreement each other, right? For example, here, disagreement of preferences, ความชอบ, right? That happened to our friends that I have. In my experience, I would say that I had to go to the restaurant, which I really want to go to the, let's say, vegan or vegetarian restaurant. Okay? All right. And then, but some of my friends really want to eat some steak or, you know, fishing or chicken, things like that instead. Okay, in this case, I have to let them choose first in order to make sure that they can go with their preferences. But I still remain that my satisfaction I just let them to test for some vegan restaurant as well. This one is just kind of like we have to go in half and a half, all right? Just because it might solve a problem and we keep understanding each other. ก็คือแบบว่าแก้ปัญหาคืออ่ะไปทั้งสองที่เลยแล้วกันอะไรเงี้ยฟิลนั้นทีนี้ให้เรา imagine ว่ากรณีที่เราสมมติมี disagreement เถียงกับคนในครอบครัวจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเถียงกับเพื่อนก็ได้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วลอง list ดูอันนี้พี่ sample ให้นะครับมานี่ได้ไหมให้อธิบายว่าถ้าเราเถียงเราจะแก้ปัญหาไงคะถูกต้องเพราะว่าเขาจะดูว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราอ่ะมันน่าสนใจมันมีเหตุผลหรือเปล่างงไหมไม่งงนะครับโอเค goodอ๋อจะมีอีกข้อหนึ่งเลยพี่โดคะถ้าสมมุติว่านินทาภาษาว่า gossip ได้มั้ย gossip ได้ครับ gossip ไปเลย gossip for some issues okay ไหม gossip for some issue หรือว่า gossip for some personal issue let's say ว่าอย่างนี้นะฮะ gossip ถูกไหมฮะ for my personal issue กับเพื่อนแน่เลยใช่ไหมแต่มันเลี่ยงไม่ได้นะครับ มันก็ต้องก็สิบไปในนี้แหละถ้ายังคบกันอยู่ร อเล่นโอเคเราให้เวลาดูนะครับเอาให้แบบ explain ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าพี่อยากให้เราพูดเยอะๆคือพี่พูดได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากเห็นว่าNesh เนี่ยพูดได้ประมาณไหนนะครับ
ใช่อ่ะเป็นยังไงบ้างยากไหมอ่ะหนูยากไหมครับแอบนิดนึงเนาะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคอ่ะ one two three go most of the problem that my group is disagreement with something and gossip for example this person does not like this person they are causing quarrel among group but I don't understand that one friend saidShe doesn't like this person, but they were still friends. If my group know the problem come from, now when someone doesn't like something in the group, they will come to talk and improve their understanding. Because everyone come from different family, different habits. There must be habit we like and we don't like. So I think we have to adjust both sides.But right now, my group doesn't have much of a problem. And it's a group of close friends who have been together for a long time. And we rarely gossip about each other now. Mm-hmm. All right, good. Thank you so much. Okay, next question for you. อันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ personality ของเรานะครับว่าเราอยู่กับคนอื่นยังไงบ้างเขาพยายามถามคำถามเหล่านี้แหละแค่นะวันจริงที่หนูไปโดนคำถามเนี่ยอาจจะไม่แบบยากขนาดนี้หรอกแต่ว่าพี่ต้อง prepare ให้เราพูด fluent มากที่สุด alright for next question to you describe your best friend okay how he or she similar to you how is he or she different to you ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึง similarity กับ differences มันก็โอเคแต่ทีนี้พี่ยกว่าคนที่จะเข้ามาเป็น best friend ต้องเข้ากันได้นะฮะพี่ก็เลย sample version ไปประมาณนี้ kind and nice actually I'm into with my best friend just because they are really kind and nice let's have a conversation that may not be aggressive or rude somehow so I do believe that this may allow me to expose and reveal my feelings to one of my best friend okay this is the similarity that you can explain as your best friendSecondly, I think my best friend should understand me. To those friends who really understand and keep listening what the problem take place or happen to my life, I think it is easy to be a close friend just because they can listen, they can try to solve any problem together with me, things like that, okay? And hardworking.This is might be a different part for me, just because I think those people who really hard work or become diligent, hardworking, they're gonna go to the right direction of successful person. So to me, I think like I consider myself as a hard work, but one of my friend may not to be hard work, but they have to understand what the hard work it is. So I think in terms of studying, traveling, things like that, if they,become hardworking so they become successful later ประมาณนี้นะครับพอได้ไหมอันนี้พี่ซัมเปิลมาให้ลองหาดูนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนสนิทเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรโอเคไหมค่ะโอเค
โอเคเป็นไงบ้างอ่ะลองนะ describe your best friend I have many close friends but my best friend is Danzao we have been close for 2 years I know Danzao because I came to study at demonstration school of Sun Sunantha she and I are always on the same opinion so we get along very well anything I don't like she doesn't like same she cute friendly and always reliable she is the number one best friend in my heart ค่ะ I see thank you so much government อันนี้พี่ๆที่ไกด์ไปหนูไปอ่านเพิ่มแล้วก็ปรับตามspeaking ที่มันดีขึ้นได้แต่ว่าพี่ไม่ได้พี่เขียน free writing นะไม่ได้เช็ค spelling กับ grammar ก็คือแบบเขียนๆไปก่อนนะครับ alright moving to the second aspect today cultural understanding ก็คือเป็นเรื่องของ culture ที่มันต่างกันนะครับ the first thing that you need to understand is that what is one difference between education in Thailand and education in America if you go to America but if you go tonatureland, Switzerland, England, so just say the differences between the two. Do you understand that? ก็คือเปรียบเทียบนะครับจากสิ่งที่เราเรียนกับบ้านเขาเป็นยังไงบ้าง sample answer. So this is the sample answer that I'm written to you, that I've written to you. The differences between Thai education and US education is quite different. Personally, I think that Thai student may emphasize or even focus, right, on studying in science and technology, mathematics, calculations, and focus mainly in that classroom. However, on the other hand, the US education, it focuses on the exposure to the culture and open the world to explore new things with other countries. Moreover, I think that creativity and critical thinking is very important for learning and teaching nowadays, just because things change from time to time. So if a student can think logically or critically, so they may become to be a great person and become a successful person in the real world. Okay? Things like that. อันนี้คือพี่สัมโปไปให้ลองเปรียบเทียบดูก็ได้ครับว่าeducation ของประเทศไทยกับ education ของอเมริกาหนูจะไปไหนนะหนูสัมภาษณ์ที่ไหนอันโครงการที่หนูจะสัมภาษณ์เป็นจีนนะคะแต่ว่าหนูพูดอเมริกาโอเคได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอเมริกาก่อนก็ได้ครับผมถ้าสมมุติว่าเราพูดการศึกษาไทยแบบเป็น negative ได้มั้ยคะไม่เชิงครับให้พูดเป็นไม่ต้องบอก negative ให้พูดว่ามันต่างกันอย่างไรคือถ้าเราพูดเนกาทีฟเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนคอมเพลนคนอื่นซึ่งการงงที่ไอสื่อไหมหมายถึงว่าให้พูดประมาณแบบจุดที่มันต่างว่าเราเน้นอะไรบ้านเขาเน้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าดีไหมโอเคเดี๋ยวให้เวลาเขียนนะครับไม่เบรกนะโซโล่ยาเลยนะครับได้ป่ะได้ค่ะได้โอเคโอเค
แป๊บหนึ่งนะคะได้ครับโอเคนะครับลองเริ่มด้วยครับ What is the differences between Thai education and American education? In America, they usually have a locker to keep things in the hallway and have the walking classroom. But in Thai, we have big classAnd can keep everything at school. Time to study at Thai around 8 hours of one day. But in Mega, focus. Day children activity between. They focus children activity than ถ้าวิชาการพูดยังไงนะคะ academic academic ถูกไหมครับจะกดยังไง academic academic purpose ถูกไหมแปลว่าวัตถุประสงค์ของแบบเฮ้ยจะจ๋าอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นไงได้แล้วจบแล้วหรือว่ายังอีโฟกัสออน student activity and academic purpose but in time they our homework too much ค่ะ
พอได้ไหมอ่ะเราไปฝึก practice เพิ่มเป็นการบ้านดูที่หนูพูดมาทั้งหมดอ่ะพี่อยากให้ record วิดีโอมาแล้วก็ไม่ใช่ record วิดีโอ record เสียงมานะครับเพราะว่าเราจะได้แบบ practice ซึ่งกันและกันนะครับไหวไหมเนี่ยสู้ต่อนะครับ Okay, so for the next question for you, what is part of American culture that you are excited to experience? กรณีที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยเราก็จะต้อง imagine นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปที่อื่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเป็น different places, that's it. So to me, personally, I think American culture is what?Really matter and different from a Thai culture. I would say that American culture is really exposed to everyone, and is really open to everyone as well. I just feel freely and try to open my voices to broaden my vision freely and independently. However, I think Thai culture is quite introvert or keep secret.That no one can expose freely the voice in terms of the voice and opinion freely, right? So it depends on the culture that we are living in. For me, I think I really appreciate it and feel excited when I've encountered with a confidence of American people exposed to me. And I think that this is quite different from my culture. And if you long sample เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะให้หนูคิดต่อแล้วกันนะครับว่าเฮ้ย culture ที่หนูจะไปกับ culture ของเราเนี่ยเราจะตื่นเต้นกับอะไรบ้างเข้าใจไหมถ้ายกตัวอย่างของ American culture ได้ไหมคะได้เลยต้องมา compare กันไหมคะต้อง compare ครับต้อง compare ใช่แต่ว่าแค่ให้บอกว่าเรารู้สึกยังไงกับ culture ที่มันต่างกับเราเช่น culture บ้านเราอาจจะแบบ why respectแต่ว่าของเขาไม่มีนะโอเคเงี้ยเข้าใจฟีป่ะเป็นแนวฝรั่งไป Are you okay? โอเคค่ะโอเคครับ
พี่โดค่ะว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับรู้ได้นะคะว่าภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอะไรนะหมายถึงว่าเหรอการไหว้อะการไหว้ respect เราใช้คำว่า respect ไปก่อนโอเคไหม respect or greeting ใช้คำนี้ก็ได้ครับ respect กับ greeting why คือมันไม่มีศัพท์เฉพาะขนาดนั้นก็ต้องทับศัพท์หรือเปล่าแม้แต่ว่าสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือประมาณนี้นะครับพูดได้ก็คือพูดว่า this can be respect when you greet someone with you need to flip your hand and then respect to other people อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคะอือฮึ Thailand and America have a different culture like a greeting Thai people respect when we are greeting but in America we smile and say their names or shake hands in some university in AmericaAlmost of them do not have uniform. Students wear comfortable clothes. Depends on the weather in the day. But in Thailand, we have a uniform. ถ้าเป็นมารยาทพูดอย่างนี้นะคะมารยาท behave คำนี้ครับ behave นะครับหรือว่าอยู่อาจจะใช้คำว่า appropriate behave behavior นะฮะหรือว่า manner ได้ทั้งหมดเลยพี่ spelling ผิดนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับโอเคไหมAn appropriate behavior in America. Example this one. If you are talking to American people or we have American come to tell you that you are pretty, then you get ถ้าแบบเขินพูดยังไงอะคะเขินว่ะเขินตัวนี้เนี่ยใช้คำนี้ดีกว่านะครับเขินก็คือ reserve แปลว่าเก็บตัวแบบ unexposed to other เขินแบบเขินอายใช่ไหมฟีลนั้นถูกไหม sorry reserve นะครับIf you are talking to American person or American came to tell you that you are pretty, then you reserve. Do not hit the opponent arm indirectly. Because it is considered a bad appropriate behavior ค่ะอือฮึ all right เป็นไงบ้างยากไหมดูเหมือนยากๆนะนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไป practice เพิ่มแล้วกันแต่พี่พยายามให้คอนเซ็ปต์ให้เราเห็นนะครับว่าคำถามที่จะเจอจะประมาณนี้โอเค move ไปที่คำถามถัดไปแล้วกันนะครับได้ไหมได้ค่ะOkay, so for this question, right, what is one part of Thai culture that you would like to share with American culture or American people, right? Sample version to be listed behind is a bit in here. For Thai culture, I think that I would like to share the culture of respectfulness or how Thai people greeting each other with other people in our society. I think it is very strict
to Thai people that they gonna have respect to elderly people, like parents, teacher, or other people older than you. So this may be different from American culture just because they're freely, they don't have to take it personally when it comes to greeting or respectfulness with other people. หรือกรณีที่เราเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับ another culture that I like to present is that I visit to America is that Thai traditional culture, or we can call Lai Gat Tong. For example, like you have to represent something with a Thai culture to other people. They're gonna understand it. Uh-huh. And this is a way of belief that people try to make it happen every year just because they believe in fortune or things like a good life later. มานี้เดี๋ยวพี่จะให้ลองอันนี้สำคัญนะครับพี่คิดว่ายังไงเขาก็ต้องถามนะครับคือให้เก็บค่ะพี่โดค่ะอันนี้เขาให้ยังไงคะก็คือหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ย what is one of Thai สมมติว่าเราจะเอา culture ของบ้านเรานะครับประเทศไทยเนี่ยเราจะ present อะไรหนูต้องคิดขึ้นมาเช่นสมมติหนูนึกถึงวันลอยกระทงวันสงกรานต์หรือว่าวันพ่อวันแม่อะไรก็ตามแต่เนี่ยหนูแต่ว่าหนูต้องให้เหตุผลนะว่า present ทำไมเช่นถ้าลอยกระทงก็คือแบบลอยกระทงก็คือลอยเพื่อหาความเจริญ something ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราไปหาเหตุผลดูนิดหน่อยถ้าสงกรานต์ทำไมถึงต้องมีสงกรานต์เข้าใจไหมถ้าวันพ่อทำไมถึงต้องมีวันพ่ออะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นเก็ตที่พี่สื่อปะค่ะโอเค good พี่โดคะเดี๋ยวทวนตรงเขาถามแบบสับซิมโปเนี่ยมาตรงคำถามซิมโปที่แบบชื่ออะไรอะไรเงี้ยได้ป่ะหนูจะให้เริ่มตรงนั้นใช่ไหมครับหนึ่งนะค่ะงั้นพี่เริ่มตรงนั้นเลยแล้วกันดีไหมเอาป่ะตามนั้นเลยนะครับ so this one right the first question for you is that what was your nameลอง practice เลยแบบพร้อมอะไรเงี้ยถามเมื่อกี้ค่ะอะไรนะครับถามเมื่อกี้เรื่อง culture ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตั้งแต่ culture เหรอหรือว่าหนูจะเอาทั้งหมดเลยต้องตอบเลยค่ะ culture เหรอไม่ต้องเดี๋ยวเราไปนั่งรีวิวด้วยกันก็ได้เดี๋ยวพี่ไล่ถามเท่าที่มีก่อนจริงๆแล้วมันมี type form question เยอะอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวพี่สกิปไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เริ่มไล่เป็นคำถามแรกเลยแล้วกันเนาะดีไหมได้ค่ะโอเคนะมาครับ so what's your name can you tell us a little bit more about you My name is Pachana Son Su Tong. Everyone call me Nils. My name is Nils because when I was born, the next stadium in Chinese is what built. Okay, good. And the second question for you is that if you had to choose just one or three words to describe yourself,What food you choose? I think friendly, lazy, and kind. Friendly, I ถ้าแบบสามารถเข้าได้กับทุกคนพูดง่ายค่ะ I am adaptable person. I am adaptable person. I'm adaptable person.
and kind, like when my friend borrow my pens or eraser or pencil, I will give them every time. All right, good. Lazy. I think I'm lazy sometimes, like when I doesn't like subject, such as I don't like math subject, I feel lazy and boring. But if I like some subject like social studies, I feel happy and interested this subject. โอเคมั่นใจไหมหนูมั่นใจไหมพี่ถามก่อนก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะเพราะแบบมันน่าจะง่ายเพราะว่าพี่โดสอนแบบพอยากเลยค่ะก็น่าจะได้พี่สอนยากไปไหมอ่ะพี่ก็แต่ว่ามันต้องพูดประมาณแบบที่พี่แนะนำให้ถ้าหนูต้องการแบบให้มันผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแต่ว่าพอเราเขาจะเอาเนี่ยเขาจะเอาคนที่มีคอนเทนต์หนูเข้าใจฟีลนี้ไหมหมายถึงว่าเขาต้องการคนที่แบบว่าอธิบายเยอะๆหรือว่าแบบฟีลแบบพยายาม explain เยอะๆอันนี้คือคีย์ที่พี่อยากให้เราฝึกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราสมมุตินะถ้าหนูเขาเรียกว่าถ้าหนูไอ้ record เสียงหนูจะ detect ได้ว่าเสียงหนูเนี่ยต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างเก็ตไหมหมายถึงว่าสำนงสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้แต่ว่าพี่ให้ผ่านนะครับพี่ให้ผ่านหมดเลยทีนี้ไปที่ข้อ3นะยูโทษทีนะ alright so the next question for you is that tell me why do you want to study in the US ครับเปลี่ยนประเทศเลยค่ะอะไรนะครับเปลี่ยนประเทศได้ไหมคะเปลี่ยนได้ครับ I want to exchange student at Netherlands because I'm interested that country the capital city at Netherlands is Amsterdam there are garden called Keukenhof.It is famous and largest flower garden in the world. There are flowers such as lily, carnation, tulip. In Netherlands, the snow is very peaceful and interested country. Mm-hmm. Conversation at Netherlands. People in Netherlands.Everyone called Dutch people. Dutch people are very outspoken. Even at times you may feel bad or unhappy, or topic of discussion can be discussed informally. I just want to gain more knowledge about social in Netherlands, such as greeting. When we greeting family, friends in.Netherlands, Dutch people generally greeting with three kiss on cheek, but men generally just shake hand when we are greeting. All right, มั่นใจไหมข้อนี้อันนี้มั่นใจครับผมพูดบ่อยเลยเหรอเฮ้ยดีมากนะครับไอ้พี่ฟังไปก็โอเคนะครับ All right, พร้อมนะข้อต่อไปนะหนูโอเคหนูต้องสู้ตายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระดับ speaking มันต้อง confident อะหนูไปสร้าง confident เองได้ใช่ไหมครับเขาสัมภาษณ์กับ Zoom ใช่ไหมหรือว่าสัมภาษณ์ยังไงน่าสัมภาษณ์ใน LINE อะใน LINE เหรอเฮ้ยเก๋ดีอะมีใน LINE ด้วย I'm sorry alright next question for you why do you want to study at our schools I want to study อันนี้ยังถ้ายังไม่รู้ชื่อโรงเรียนไม่เป็นไรก็บอกแบบ mention xxx หรือว่าแบบ
สักที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะเราก็ไม่ทราบเนี่ยว่าจะไปอยู่ที่ไหนถูกไหมโอเคได้ไหมเหมือนเคยพูดกันแล้วเนี่ย Why do you want to study at our school ถูกไหมใช่ป่ะ School that I want to study is St. Francis Methodist School This school is very famous in Singapore Rank among its top 5 schools in Singapore There are high school and diploma Food culture Singapore got a food culture from Chinese influence Singapore is a Chinese food, Malay food, Indian food It tastes spicy and a little bit sweet most of children in this school talk English language ค่ะ Yes, just because I just want to improve our English to be better. That is the reason why I choose your school. ลองพูดประมาณนี้พอนะครับเก่งมากแต่ว่าอธิบายได้ละทีนี้พอลาพูดก็ใส่ความมั่นใจได้อันนี้หนูทำได้อยู่แล้วพี่ว่านะ Alright. Next question for you is that tell me about your hometown if I came to visit you.Where in your hometown would you take me, and what would you show me there? If you came to visit me, I have hometown at Nonthaburi and Phetchaburi. I just want to gain more knowledge about culture at Phetchaburi. Phetchaburi people.Speak specific language and most people believe Buddhism. Phetchaburi have an attractive place like a Chaam Beach, Guangzhou Floating Market place. If you came to visit me, I want to take you Santorini Park. Santorini Park is largest water park in Phetchaburi and it is very famous in Phetchaburi.มั่นใจไหมอันนี้ก็มั่นใจค่ะโอเคดีมากหนูต้องมั่นใจเองนะพี่ไม่ได้บังคับให้เรามั่นใจแต่ว่าหนูต้องมั่นใจเองในวันสัมภาษณ์แค่นั้นเองนะครับ Next question for you What is one thing you love and respect about your mom and your father อันนี้น่าสนใจI respect about my mother and father. My family may be too close to their friends, to their children. Emotionally, sometimes they can only see their children through the eye of protector. For example,They might limit a children's freedom in the name of safety. A teacher might see a kid to a big city as a valuable new experience. However, it might seem too dangerous to parents. Another problem is that parents may expect their children's interests to be their own. They can seem to separate from their children in the mind.If they love science, they might to lose their children to love science too. But what if their children to love is art or writing or door picture? My parents is support me in everything I love.All right, good. And then
your mom and your brother ข้อนี้หนูมั่นใจนะพี่เซนได้เมื่อกี้ Next question for you is that this one right okay when you study for a test right do you prefer to study by yourself or with a group of your friends I like to tutoring with a group of friends becauseIt's nice feeling lonely and have a fun to tutoring with my friend. But have advantage is sometimes. Sometimes I play with my friend too much that they can read. But if I have an exam, me and my friend group is very serious for that.Good. Thank you so much. ก็ดีนะพี่ว่าเรามั่นใจนะใช้ได้ว่ะหมายถึงว่าให้ไปครับต่อนะสำหรับวันนี้นะครับ so next question for you is that this one, right? If you could be extremely talented at something, what would you choose to be skilled at? Why? อันนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะใช่พูดใหม่เลย จะได้ดูว่าแบบพูดเหมือนเดิมหรือเปล่าหนูลิสต์อยู่ใช่ไหมลิสต์ป่ะลิสต์ไว้โอเคอ่ะลองเลย one two three go อ่ะค่ะ if I could be extremely talented at English I want to be good at language because the languageOf our people is very strong. There are many languages in the world that I am interested in: English, Chinese, Dutch language are the language spoken by Dutch people in Netherlands. Language indicate the country we live in.For example, I'm Thai people. I speak Thai language. Sometimes people speak more than one language. I have a dream to travel around the world. So I need to be able to speak the language because many people can speak English in the world. มั่นใจไหมพอพูดรอบสองเป็นไงโอเคขึ้นป่ะหนูต้องซ้อมหลายรอบนะครับจะได้มั่นใจขึ้นแต่ว่าก็เท่าที่เวลามันจะพอมีแล้วกันนะครับ right go ahead I think this one right okay so next question for you tell me about your favorite teacher and what would you like about them my favorite teacher is teacher Ben teach social study at my school teacher Ben is a kind teacherIf children do not understand, she can explain in detail and never stick her children. She will have a many activity to teach her children. I feel fun and get more knowledge. When we have a question that we wonder about, we can ask Teacher Ben. Teacher Ben will have a lot of questions for students to answer. And if I answerI will get a point. I think it's very excited and fun to study. Our children love Teacher Ben because because Teacher Ben is kind. And if I do not understand, Teacher Ben will explain. Everyone loves Teacher Ben and I love Teacher Ben too.Alright, good. มั่นใจขึ้นนะครับ Next question for you. What types of qualities do you think are important as a leader? In my opinion, I'm a leader in my class. For
some people think the leader must have a leadership, communicate with teacher. But for me, I'm a leader in the class. I have to keep up with friend, follow a friend to class, check work, let the teacher know which friend do not submit assignment. I don't think I am good enough to lead it, but I will try my best to improve myself. I see. Good. And then, maybe the last one for today. Describe a disagreement you have had with a family member or friend. How did you resolve it? Most of problem that my group is disagree something and gossip. For example, this person does not like this person. They causing frequent quarrel among groups. But I don't understand that one friend said she doesn't like this person, but they are still friends. Once you know where the my group know the problem came from. Now, when someone doesn't like something in the group, they will come to talk and improve their understanding. Because everyone came from different family, different habit, there must be habit we like and we don't like. So I think we have to adjust both sides. But right now, my group doesn't have much problem, and is my group of close friends who have been together for a long time, and we rarely gossip about each other now. Mm-hmm. All right. This is the disagreement. พี่ว่ามันใจขึ้นเนาะรอบนี้ถูกไหมครับอีกนิดนึงแล้วกันนะครับข้อไหน this one, right? Describe your best friend, how is she or he similar to you, or how is different to you? I have many close friends, but my best friend is Sun Zhao. Sun Zhao, we have been close for 2 years. We know each other. I know Sun Zhao because I came to study at Demonstration School of Sanchinanta. She and I are always on same opinion, so we get along very well. Anything I don't like, she doesn't like same. She is very cute and available. She is number one best friend in my heart. All right, good. And then, maybe this is the last one that we did together, right? What is one difference between education in Thailand and education in America? In America, they usually have a locker to keep things in the hallway and have the walk-in classroom. But in Thailand, we have the big car and can keep all things at school. Students in Thai study around 8 hours of the day. But in America, they focus on student activity. In Thai, focus on academic purpose. I think it is very boring, and now we study in online. ถ้าแบบสายตาเสียพูดยังไงคะ eye broken yeah eye broken yep now we study online 8 hours of the day we may be eye broken เป็นไงมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะโอเคก็ดีขึ้นนะครับน่าจะมีอีกสักข้อหนึ่งป่ะที่เราทำกันเมื่อกี้
อันนี้หนูยังทำไม่เสร็จอ่ะหนูลองทำแป๊บนึงนะครับพี่คิดว่าเดี๋ยวมันเหลืออะไรไม่กี่นาทีละไม่เป็นไรเดี๋ยวขออันนี้ทำไม่เสร็จอีกอ่ะ What else is part of American culture that you are excited to experience พูดไปแล้วนี่ใช่ไหมหรือว่ายังยังแน่เลยพูดน่าจะพูดไปแล้วค่ะลองไหมลองไหมมันจะมีข้อสุดท้ายใช่ป่ะที่ยังไม่ได้พูดที่แบบว่าจะให้พรีเซนต์อะไรใช่ป่ะลองพูดข้อนี้ลองพูดข้อนี้ก่อนดีกว่าครับ What is one part of American culture that you are really excited to experience Thailand and America have a different culture like a greeting in Thai peoplerespect when we are greeting but in America we'll smile and say their name or shake hand in some universities in America or most of them they don't have a uniform but in university in Thailand they have a uniform and appropriate behavior in AmericaIf you are talking to American or half American came to tell you that you are pretty, then you get reserved. Do not hit people in America because they very sick of it. It is a bad manner. I see. เป็นไงมั่นใจไหมครับพอได้นะครับเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นข้อสุดท้ายที่หนูต้องทำใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอสกิปไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ฝึกแล้วกันนะครับคืออย่างนี้คือมันจะมีอีกข้อหนึ่งที่พี่อยากให้เราฝึกเนี่ยมันจะเป็น goal กับ expectation นะครับก็คือพี่อยากให้เราฝึกเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนะว่าอะไรที่มันสำคัญที่สุดคือมันต้องซ้อม goal expectation อีกข้อหนึ่งก็คือจะเป็น what is your favorite subject to study in the school อันนี้จะเป็นลักษณะที่แบบว่าต้องบอกว่าทำไมถึงชอบวิชานั้นๆ นะครับประมาณนี้โอเคไหมแต่ว่าเดี๋ยวดู practice พี่ถาม comment ให้หนูประเมินตัวเองก่อนสมมติถ้าต้องสัมภาษณ์พรุ่งนี้เนี่ยความมั่นใจให้เต็ม10เท่าไหร่ครับหนูให้9ความแสดงว่ามั่นใจมากนะครับเสียงหนูมั่นใจไหมหนูคิดว่าหนูมั่นใจไหมมั่นใจค่ะแต่แบบไม่ค่อยมั่นใจเรื่องไม่ค่อยมั่นใจเรื่องอะไรครับเรื่อง accent ค่ะเรื่อง accent ตรงไหนครับก็แบบบางคำออกเสียงแบบสำเนียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นออกเสียงตัวไหนบ้าง accent หรอคำที่ accent ให้เต็ม10ได้เท่าไหร่ให้ประเมินตัวเองให้7ค่ะ7แสดงว่าหนูอยาก practice มากกว่านี้ถูกไหมแต่พี่ก็ว่ากันดีแล้วแต่ว่าอาจต้องเรียบเรียงดีๆแล้วก็ซ้อมแหละครับ action ถือว่าโอเคแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบfluent แบบเหมือนพอพี่พูดอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่ามันต้องแบบ curve movement อะไรเงี้ยบ้างแต่ว่าพี่ไม่ได้หมายเรื่อง action เท่าไหร่นะครับขอให้content หรือว่าเนื้อความที่เราพูดไปอ่ะมัน straightforward ก็โอเคละถ้าตามนี้ถ้าโดนคำถามยังไงคำถามก็ต้องมีอย่างน้อย5ข้อที่เราซ้อมๆกันแล้วฮะก็ depend นะครับมีปัญหาเรื่องคำได้ๆมีปัญหาเรื่องคำศัพท์ไหมก็มีค่ะบางคำมันแบบคิดคำศัพท์ไม่ออกค่ะเขาลองไปไล่อ่านตามที่พี่ list ดูก่อนก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับแล้ว grammar ล่ะ grammar หนูคิดว่าโอเคไหม tone tense หรือว่าการใช้
อีดงอีดีอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะเห็นตรงกันมากก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ว่าน่าจะพอได้น่าจะพอได้ถ้าอย่างนั้นไม่น่ามีปัญหานะครับ accent ก็คือ concern เรื่อง accent ไม่ต้องวอรี่หรอก accent มันต้องอาศัยเวลาครับหมายถึงว่าพี่มองว่ามันอาจจะต้องแบบ text time นิดนึงนะครับเดี๋ยว accent เราก็จะดีขึ้นนะครับมีคำถามไหมวันนี้แต่ว่าลองเรคคอร์ดเสียงก็ได้พี่จะได้คือพี่อยากให้เราเรคคอร์ดเสียงเพราะว่าหนูจะได้ฟังเสียงตัวเองด้วยงงไหมคือตอนที่เราพูดอ่ะเราจะไม่ได้ฟังเสียงตัวเองแต่ว่าพอเราเรคคอร์ดเสียงปุ๊บเราจะมานั่งฟังย้อนหลังได้อะไรเงี้ยเราไปเรคคอร์ดดูส่งมาแล้วก็พี่จะแบบว่ามานั่งคอมเมนต์เพิ่มเผื่อว่าจะได้ progress เพิ่มขึ้นดีไหมฮะเนาะตามนั้นแล้วพรุ่งนี้เรียนไหมเนี่ยหรือว่ายังไงพรุ่งนี้สัมภาษณ์กี่โมงไม่ละสัมภาษณ์ตอนเย็นๆนะคะแบบเลิกเรียนเสร็จอ๋อแสดงว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกันใช่ไหมหมายถึงว่าโอเคได้ครับก็ประมาณนั้นโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ฝากซ้อมแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่จะส่งไอ้นั้นให้ส่งไฟล์ไปให้หนูสักครู่นะครับหนูชื่ออะไรนะ Next to where? Oh my god. ต้องเซิร์ชชื่อก่อนพี่โดหนูติดแล้วนะคะ1โครงการอะไรนะเขาเพิ่งประกาศอ๋อเหรอติดแล้วก็ว่าอยู่แฮปปี้ไหมมั่นใจไหมแต่ว่าสัมภาษณ์ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะถ้าเกิดว่ามันผ่านรอบแรกมันก็ไม่น่ามีปัญหานะครับดีใจเปล่าหรือว่าแบบเฉยๆติดอยู่แล้วอะไรแบบแสดงว่าหนูอยากไปเรียนประเทศเขาเหรอหมายถึงว่าเรียนเป็น exchange student หรือว่ายังไงอ่ะหมายถึงเป็นอย่างพี่ตอนไปอเมริกาคือปีหนึ่งเลยนะอันนี้คือกี่เดือนหรือว่าเป็นปีเหมือนกันไปปีหนึ่งค่ะแต่ว่าน่าจะแบบน่าจะไป3ปีอะค่ะแต่ว่าแบบบอกทางโรงเรียนที่เขาส่งไปอ๋อนะเขาบอกก็คือไปยาวเลยเนาะรอบนี้พี่ส่งไปให้แล้วนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วพี่คิดว่าก็ลองซ้อมแล้วก็ practice ดูแล้วก็ฝากไปอ่านเพิ่มแล้วกันนะครับได้ไหมคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็ wish you luck นะครับthank you so much for today เราจะเจอหมายถึงว่าเราเจอกันวีคหน้าเนี่ยเราเจอไหมหมายถึงว่าจันทร์กับพุธนี่เจอวันไหนบ้างไม่เจอละหรือว่ายังไงเจอวันพุธอย่างนี้หรอโอเคงั้นก็ text line มาหาพี่ด้วยแล้วกันแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่ไหมพรุ่งนี้ติดถูกป่ะหมายถึงว่าพรุ่งนี้ติดสัมภาษณ์ถูกไหมฮะโอเคโอเคตามนั้นงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะ Thank you so much for today. See you next time. Bye bye. ครับสวัสดีครับ